นัติกำหม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านบูฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับย้อนหลังไปเมื่อปี2502สมัยนั้นคุณสวัสดิ์ยังมีคำนำหน้าว่าเด็กชายจำได้ว่ากำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่สองของโรงเรียนประจำหมู่บ้าน พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดมีอาชีพในการทำนาทำสวนเป็นหลักคุณพ่อมีนาอยู่ห่างจากหมู่บ้านไม่มากนักและในการออกไปทำนาทุกครั้งก็จะต้องจูงควายผ่านหน้าบ้านป้าคำเสมอป้าคำคนนี้แกเป็นไม้มาหลายปีดีดักแล้วอาศัยอยู่กับลูกชายสองคนซึ่งลูกโตแล้วก็แต่งงานแยกย้ายกันไปตั้งหลักปักฐานอยู่กันคนละทิศคนละทางป้าคำมีนาแปลงเล็ก ติดอยู่กับนาของคุณพ่อของคุณสวัสด์แล้วก็มีควายอยู่สามตัวแม่ลูกตัวแม่เป็นสีเผือกป้าคำมักจะเรียกว่าอีเผือกส่วนลูกทั้งสองตัวนั้นดำทั้งคู่วันหนึ่งคุณสวัสด์ได้มีโอกาสอยู่เรียนเพราะว่าโรงเรียนปิดเทอมให้นักเรียนได้มีส่วนช่วยเหลือผู้ปกครองเพราะเป็นฤดูทำนาตอนเช้าประมาณตีสี่กว่า คุณพ่อจะจูงไอ้โทนคู่ชีพออกไปจากบ้านเพื่อจะไถ่คราดเป็นประจำพอตกสายประมาณสองโมงกว่าคุณสวัสด์ก็จะถูกคุณแม่ใช้ให้นำปินโตและข้าวและกลับไปส่งให้คุณพ่อเป็นประจำนี่เป็นรายการที่ถูกใจคุณสวัสด์มากที่จะมีโอกาสได้ขี่ไอ้โทนตอนที่คุณพ่อพักงานโดยคุณสวัสด์ก็จะนำไอ้โทนไปเลี้ยงแถบที่มีหญ้าเขียวขจี บริเวณนาดอนข้างเคียงที่ยังไม่ได้มีการคลาดไถนั่นแหละพอคุณพ่อเผลอก็จะกระโดดขึ้นขี่หลังใช้หางเชือกฟาดให้มันออกวิ่งปูเลงปูเลงเพื่อเรียนแบบพระเอกหนังฝรัง่งพระเอกเขาขี่มา้าแต่เราขี่ควายก็รู้สึกตื่นเต้นอืมตื่นเต้นดีพอไปถึงบริเวณทุ่งหญ้าก็จะปล่อยให้โทนเล็มหญ้าคุณสวัสด์ก็จะถือโอกาส ถือหนังสติกดำดำม,มองมองหานกหนูตัวเล็กๆเพื่อใช้เป็นเป้ากระสุนพอใกล้เวลาเที่ยงก็จะนำไอ้ทนไปส่งให้คุณพ่อร่วมกินข้าวกลางวันคุณพ่อก็นำไอ้ทนไปทำงานต่อไปสายวันหนึ่งคุณพ่อเสร็จจากไถนาก็ใช้คุณสวัสดิ์ให้นำไอ้ทนไปเลี้ยงตามเคยปรากฏว่าบริเวณทุ่งที่มีหญ้าได้ถูกเจ้าของนาไถคราดจ,จนหมดสิน้น กุนสวัสด์ก็เลยนำไอ้โทนไปยังชายป่าเขตสงวนซึ่งห่างออกไปอีกร่วมๆครึ่งกิโลเมตรมีหญ้าปกคลุมหนาแน่นแล้วก็ผูกไอ้โทนเอาไว้วันนั้นก็มีวัวควายของชาวบ้านมาล่ามไว้หลายตัวรวมทั้งอีเผือกและลูกอีกสองตัวของป้าคำก็นำมาผูกเช่นเดียวกันโดยผูกแต่แม่ส่วนลูกนั้นยังเล็กก็เลยปล่อยเป็นอิสระพอลูกชายป้าคำล่ามอีเผือกเสร็จก็กลับไปยังที่นาของตน เพื่อจะได้ถากถางหญ้าอุดรูน้ำตามคันนาตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบฉบับของชาวนาต่อไปคุณสวัสดิ์หลังจากล่ามไอโทนแล้วก็เดินดูนน่นดูนี่มองไปก็เห็นต้นมะขามซึ่งกำลังมีฝากอ่อนอยู่ระยงระยางก็ตรงดิ่งไปยังต้นมะขามทันทีปีนขึ้นไปเก็บกินมะขามอ่อนอยู่นานจนไม่ได้สังเกตว่าอีเผือกและลูกของมันอีกสองตัวหายไปไหน มาทราบภายหลังว่าอีเผือกดึงเชือกจนขาดพาลูกเล็มญ้าไปจนถึงบริเวณที่นาของนายตะวันแล้วก็พาลูกลูกของมันลงกินข้าวกล้าที่นายตะวันหวานไว้พอนายตะวันเห็นควายลงกินข้าวกล้าของตัวก็เกิดความเดือดด้ลนเกิดทวสจริตแช่งด่าควายพร้อมกับไล่จับจ้าละวันคุณสวัสดิเห็นเหตุการณ์ได้ดีและแม่นยำภาพเหล่านั้นยังติดหูติดตามมาจกนกระทั่งถึงปัจจุบัน คล้ายกับว่าเรื่องเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันมานี้เองทั้งๆท,ท,ที่มันได้ผ่านมานานแล้วถึงสามสิบปีในที่สุดนายตะวันก็จับอีเผือกจนได้แล้วก็จูงอีเผือกเข้าไปในป่าหญ้าเขาเรียกป่าแม,ม,มงวายคือหญ้าสาบเสือโดยที่นายตะวันนะไม่เห็นคุณสวัสด์เพราะว่าคุณสวัสด์ยังอยู่บนต้นมะขามจากนั้นนายตะวันก็ดึงเอาอีโต้จากเอลแล้วเสร็จแล้วก็ฟันอีเผือกของป้าคำทันที ถูกตรงบริเวณกลางหางจนหางขาดกระเด็นแล้วคมมีดยังเลยไปถูกขาจนเห็นเลือดไหลแดงด้วยสัญชาตญาณของความรักตัวกลัวตายอีเพือกก็สะบัดหลุดแล้ววิ่งสามขาอย่างทุกข์ทรมานแต่ไปได้ไม่ไกลก็ล้มลงคุณสวัสดิ์เห็นอย่างนั้นก็รู้สึกตกใจมากรีบลนลานลงจากต้นมะขามเพื่อจะไปจูงเอาควายตัวเองเป็นจังหวะพอดีกับที่นายตะวันเหลียวมาเห็นคุณสวัสดิ์เข้าอย่างจัง ก็เดินตรงเข้ามาหาท,ทั้งที่มือ,อยังถืออีโต้ที่มีเลือดติดอยู่พร้อมกับพูดคูบอกว่าห้ามเรื่องนี้ไปบอกกับใครๆเด็ดขาดไม่งั้นจะฆ่าให้ตายเมื่อผู้ใหญ่พูดอย่างนั้นกุสวัสริ์ก็เกิดความกลัวจนตัวสัน่นรีบรับปากทันทีว่าจะไม่พูดไม่บอกใครเป็นอันขาดโอ้เวรกรรมเม้ยออีเปือกเอ้ยเจ้าคงไม่รู้หรอกนะว่าข้าวกล้าเพียงแค่หยิบมือที่เจ้าและลูกกินเข้าไปนั้น มันไม่คุ้มค่ากับการที่เจ้าได้รับโทษทันจากน้ำมือมนุษย์จนเสียหางไปแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจนสาหัสสากันอย่างนี้หยาดเหงื่อและแรงงานที่เจ้าเคยพลีให้พวกเขาได้ใช้แรงงานแล้วก็ได้มีข้าวกินทุกวันนี้ไม่ใช่น้ำแรงของพวกเจ้าเหรือทำไมเขาช่างไม่คิดถึงข้อนี้บ้างเลยมนุษย์หนอมนุษยห์หนอโหดที่สุดเหี้ยมที่สุดแล้วก็เอารัดเอาเปรียบที่สุดหยาดเหงื่อแรงงานของมันไม่เคยเรียกร้องอ่า ใช่ก็เพราะมันเป็นควายเพียงแต่ขอให้มีเวลาว่างพอที่จะได้และเลมหญ้าให้อิ่มท้องมันก็พอใจแล้วมันจะไปรู้อะไรว่าหญ้าที่กินเข้าไปนั้นจะเป็นที่ห่วงแหนและมีเจ้าของตั้งแต่เกิดมาก็เคยกินแต่หญ้าและหญ้าที่มันกินก็คงคิดว่าเป็นหญ้าเหมือนๆกันข้าก็ไม่รู้จะแช่งด่าไอ้คนที่ทำแทนเจ้าได้อย่างไรถึงจะสาสมใจ เอาเป็นว่าสุดแท้แต่กดแห่งกรรมเท่านั้นที่จะตัดสินความเที่ยงธรรมยุติธรรมก็แล้วกันหลังจากนั้นอีเผือกก็หมดสิทธิ์ที่จะใช้งานต่อไปได้นอนโซมอยู่ในคอกเป็นภาระของป้าคำผู้เป็นเจ้าของที่ต้องรักษาเยียวยาไปตามมีตามเกิดคุณสวัสด์ตลอดทั้งเพื่อนบ้านใกล้เคียงไปเยี่ยมดูอีเผือกเป็นประจำก็เห็นอีเผือกนอนน้ำตาไหลซึม มีลูกๆพยายามจะแย่งกันดูดนมแม่มันคงไม่รู้ว่าแม่มันกำลังบาดเจ็บสาหัสจนจะตายไม่ตายแหล่นอนเคี้ยวกวางแห้งๆอยู่อย่างเป็นที่น่าสงสารอีกไม่กี่วันต่อมาแผลที่ขาของอีเผือกก็เกิดมีหนอนชอนชัยเรานไม่สามารถจะอย่างรู้ว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนถ้าเป็นเราเนี่ยแค่หน้ำตำํามองตาเปล่าแทบไม่เห็นยังปวดจนหน้าเขียวหน้าเหลือง เจ้าของเขาก็พยายามเอาไม้เขี่ยตัวหนอนออกและใช้น้ำมันกา๊าซผสมดินหม้อราดที่แผลมองดูแล้วรู้สึกหดหูใจเหลือเกินต่อมาอีเผือกก็ถูกคนนำมาขอซื้อเพื่อน,นำไปฆ่าเป็นอาหารแต่ป้าคำไม่ยอมขายเพราะว่าได้พึ่งน้ำพักน้ำแรงมันมาหลายปีแกรักของแกหลังจากนั้นประมาณสองเดือนเสร็จอีเผือกก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็สิ้นใจตายในที่สุด โดยทิ้งลูกน้อยทั้งสองไว้เป็นสมบัติของปักคำสืบต่อไปปักคำเสียใจมากที่สุดที่ต้องสูญเสียอีเผือกกันเป็นควายที่รักอย่างนี้แต่ก็ได้แต่คิดว่าเออจงไปดีเธอเปือกเอเ้ยเจ้าเกิดมาก็ได้ทำประโยชน์ให้แกมวลมนุษย์ที่มีมันสมองมีสติปัญญาหลักแหลมไม่เพียงแต่ว่าเจ้าจะมีพละงกำลังอย่างมหาศาลเพื่อให้มนุษย์ใช้แรงงานเท่านั้น เนื้อหนังและกระดูกของเจ้าก็ยังมีประโยชน์แก่มวลมนุษย์อีกทีนิย้อนมากล่าวถึงนายตะวันตัวการในเรื่องนี้นายตะวันได้ย้ายมาจากต่างจังหวัดคือจังหวัดแพร่แล้วก็มาได้นางสาวน้อยเป็นเนื้อคู่อยู่กินกันตามประษาผัวเมียซึ่งคุณสวัสดิ์มาทราบภายหลังว่านายตะวันคนเนี้มีประวัติไม่ค่อยดี เคยทำตัวผิดบทกฎหมายของบ้านเมืองแล้วก็หลบหนีคดีมาอาศัยอยู่กับเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกันกับคุณสวัสด์ได้อยู่ร่วมหัวจมท้ายกับนางน้อยนี่มาหลายปีแล้วจนมีพยานรักด้วยกันถึงสามคนด้านความเป็นอยู่ก็พอมีพอกินเพราะว่านายตะวันเป็นคนขยันแข็งแรงเสร็จแล้วอยู่ๆก็ได้ข่าวว่านายตะวันไม่ค่อยสบายเห็นลูกสาวเขามาซื้อยาทีซีไมซินจากบ้านอาของคุณสวัสด์ อาก็ถามลูกสาวว่าพ่อเองเป็นอะไรอะ่ะก็ได้คำตอบสงสัยพ่อจะเป็นฝีขึ้นตรงที่ก้นย้อยอะ่ะร้องครวญโอดโอยมาหลายวันใช้มีดโกนผ่ามาสองครั้งแล้วแต่ก็ไม่เห็นหัวฝีจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนได้ข่าวว่าอาการเขาในตะว,วันไม่ดีขึ้นเลยมีแตุ่ดโสมญาตญาติเห็นว่าจะขืนรักษาที่บ้านนี่คงไม่หายแน่ก็เลยนำส่งเข้าโรงพยาบาล อยู่โรงพยาบาลร่วมเดือนก็หายกลับมาอยู่บ้านเสร็จแล้วอยู่ต่อมาไม่ถึงเดือนก็ได้ข่าวว่าอาการอย่างเก่าได้กำเริบขึ้นอีกญาติก็นำส่งโรงพยาบาลอีกทีนี้นานร่วมสามเดือนถึงได้ออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านเพื่อพักฟื้นอีกไม่นานในตะวันก็เป็นอย่างเก่าอีกคราวนี้นางน้อยซึ่งเป็นภรรยามาขอร้องคุณสวัสดิ์ให้ช่วยขับรถไปส่งคนป่วยไปโรงพยาบาลอีก จะไปเหมารถที่อื่นเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีแล้วก็เลยมาวานคุณสวัสด์คุณสวัสด์ก็เห็นใจแล้วตกลงไปส่งช่วยเป็นทุระให้คุณสวัสด์ได้มีโอกาสพบกับผู้อํานวยการแพทย์ท่านก็ได้บอกเหตุผลว่าโรคของนายตะวันนี้เอาก้อนเนื้อไปพิสูจน์แล้วแต่ก็ไม่พบว่ามีเชื้ออะไรมะเร็งก็ไม่ใช่เนื้องอกก็ไม่ใช่หมอยังไม่สามารถวินิจฉัยได้เลยแต่ไม่ทราบวา่าทำไมก้อนเนื้อมันปูดขึ้นมา ผ่ามาแล้วถึงสามครั้งก็ยังเหมือนเดิมทางที่ดีขอให้นำคนป่วยไปรักษาโรงพยาบาลในกรุงเทพโรงพยาบาลอะไรเราคุณสวัสด์ก็จำไม่ได้แล้วจากนั้นญาติญาติของนายสวัสด์ก็มานั่งปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงดีจะรักษาที่นี่ก็คงไม่หายแน่จะไปรักษากรุงเทพก็ไม่มีเงินพอเพราะว่าได้ขายทุกอย่างมารักษาหมดแล้วผลที่สุดก็ลงความเห็นว่าเอากลับไปรักษาที่บ้าน พอมาถึงบ้านคุณสวัสด์ก็นั่งสนทนากับญาติของผู้ป่วยเรียบเรียงได้ใจความว่านตะวันตั้งแต่เริ่มป่วยมาถึงบัดนี้ก็สี่เดือนกว่าแล้วนอนหงายไม่ได้เลยต้องนอนตะแคงแล้วก็นอนคว่ำส่วนไอ้ที่ปูดขึ้นมาที่ก้นย้อยนั้นต้องคอยเอามีดกรีดปากแผลให้หนองมาไหลออกมาตลอดเวลาถ้าไม่กรีดนายตะวันก็ร้องโอดโอยว่าปวดมันสร้างความเจ็บปวดให้แก่นายตะวันเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นก็ได้รับการรักษาพยาบาลจากหมอพื้นบ้านโดยใช้ยาสมุนไพรรักษากันตามมีตามเกิดลูกเมียก็ช่วยอะไรไม่ได้เท่าที่ควรคุณสวัสด์กลับมานอนคิดที่บ้านก็หวนนึกถึงเหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อนตอนที่นายตะวันใช้มีดอีโต้ฟันอีเผือกควายแม่ลูกอ่อนครั้งนั้นภาพเหล่านั้นยังติดตาเตือนใจของนายสวัสด์เรื่อยมา นายตะวันเองก็คงจะคิดได้และนึกถึงรอยบาปที่ติดตามมาทันตาเห็นจึงได้นอนน้ำตาคลอแววตาแดงกำ่ำฉายแววแห่งความหม่นหมองอย่างเห็นได้ชัดจนในที่สุดวาระสุดท้ายของนายตะวันก็มาถึงนายตะวันสิ้นใจตาย,ตายไปท่ามกลางความหวยหาอะไรของลูกเมียเขาจากไปอย่างไม่มีวันกลับทิ้งลูกน้อยและเมียต้องผจญชะตากรรมต่อไปอย่างโดดเดี่ยวเดียวด้ อันนี้จะเป็นด้วยเวรกรรมที่นายตะวันได้ทําไว้หรือไม่คุณสวัสด์ก็ไม่อาจจะวินิจฉัยได้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังจงโปรดพิจารณาเอาเองเถอะครับมีอีกเรื่องเกิดที่จังหวัดลบบุรีหน้าหนาวกลางเดือนสิบสองเขาลอยกระทงกัน นุ่มสาวก็ไปกันเยอะแยะแต่ว่าตะขุนไม่มีโอกาสทำอย่างนั้นเพราะว่าแกนอนเจ็บมานานสามเดือนแกไปหาหมอหมอที่โรงพยาบาลบอกว่าแกเป็นโรคตับแข็งอายุก็มากตั้งเจ็ดสิบกว่าแล้วถ้าผ่าตัดก็ต้องเสี่ยงมากอีกทั้งร่างกายแกก็ไม่แข็งแรงหมอให้ลูกเมียปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงจะให้ผ่าหรือไม่ผ่าลูกเมียก็คุยกันลูกๆสามคนก็ใหญ่เนืองก็หารือกันอย่างเคร่งเครียด แล้วก็ตกลงกันว่าจะเอากลับไปรักษาที่บ้านไปกินยาไม่ต้องผ่าตัดเพราะว่าไม่อยากให้ตะขุนตายเร็วอยากจะให้อยู่ต่อไปอีกสักหน่อยก็เอามาบ้านชาวบ้านก็มาเยี่ยมถามข่าวกันว่าเป็นยังไงมั่งพอรู้ว่าตะขุนเป็นโรคตับแข็งก็แปลกใจเพราะว่าเคยได้ยินมาว่าคนตับแข็งก็โพราะติดกินเหล้าเมายาหนักๆแต่ว่าตะขุนแกเป็นคนดีไม่กินเหล้าไม่สูบยาแล้วแกจะเป็นโรคนี้ได้ยังไงแต่ยังไงก็ตามหมอก็บอกอย่างนั้น ชาวบ้านก็พากันพูดบอกว่าเอ๊ะคนไม่กินเหล้าก็ตับแข็งได้ประหลาดจริงถ้าขุนเป็นคนดีไม่มีเรื่องมีราวอะไรกับใครแกทําแต่งานวันวันก็อยู่แต่ในไร่ในนาในสวนทํางานออกกําลังตลอดวันไม่เกี่ยวไม่ข้องกับเรื่องเหล้ายาปลาปิ้งถ้าขุนนอนเจ็บอยู่ที่บ้านลูกเมียก็หายาต้มยาโบราณมาให้กินควบไปกับยาหมอจากโรงพยาบาลช่วยกันสองยาเลยแต่ก็ไม่ได้ผล อาการมีแต่สุดหนักลงหนักลงทุกวันต้องนอนจนสะโพกเนา่าเพราะว่าเป็นแผลกดทับยายเนืองก็พูดกระตะขุนอย่างแสนจะสงสารนี่มันเวงกรรมอะไรของแกวันเนอตะขุนแกถึงได้เป็นอย่างนี้แกทําบาปทํากรรมอะไรเอาไว้นี่นะข้าก็ไม่ได้ทําอะไรนี่ยายเนืองถ้าชาตินี้แกไม่ได้ทําก็สงสัยกรรมจากชาติก่อนละมั้งแกคงจะทําอะไรเอาไว้อนะ่ะ แกอย่าคิดมากนะมันเป็นเวรเป็นกรรมคนเราทำอะไรไว้มันก็ต้องได้อย่างงั้นถึงชาตินี้จะไม่ได้ทำมนชาติก่อนก็อาจจะทำไว้ก็ได้เอ้ยข้ารู้ว่าแกไม่ต้องพูดหรอกยายเนื่องก็คุยกับลูกๆบอกว่าเอตขุนทำกรรมอะไรไว้ถึงสะโพกเนา่าลูกก็ไม่รู้ว่ากรรมอะไรที่ทำให้พ่อเป็นอย่างนั้น เสร็จแล้วเย่เนื่องนึกอะไรขึ้นมาได้อย่างหนึง่งว่าตะขุนเนี่ยเคยทําบาปไว้ครั้งเมื่อเพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆยังไม่มีลูกมีเต้าแกก็ไปพูดกับตะขุนตะขุนแกเคยทําบาปไว้หนหนึ่งแกจําได้หรือเปล่าข้านึกไม่ออกหรอกแกเคยเลี้ยงวัวนะ่ะจําไม่ได้เหรอบ้านเราไม่เคยเลี้ยงวัวนี่ทําไมจะไม่เคยตอนแต่งกันใหม่ๆยังไง่ะ ที่แม่แกให้มาตัวหนึ่งไะไอตัวใหญ่ๆมันชื่ออะไรนะเออนึกไม่ออกอืมใช่ใช่ขนึกออกแล้วมันชื่อไอแดงช่ใช่ยชายไอแดงอ่แหละแกโมโหโตีมันขาหักมันลุกไม่ขึ้นเดินไม่ได้นอนจมขี้จมเยี่ยวอยู่ในคอกแกจำได้ยังจำได้เออเขาจำได้แล้วขาว่าแกนี่ก็คงจะเหมือนอย่างวัวมันน่นแหละ กรรมบัวมันมาหาแกแล้วแต่ขุเนเงียบไม่พูดอะไรอีกอะแต่ว่ายายเนื่องก็ยังพูดต่อแต่ขุนก็บอกให้ยายเนื่องหยุดพูดไม่อยากฟังทําไมอะ่ะทําไมแกถึงไม่อยากฟังข้าไม่ชอบข้าอยากจะลืมข้าไม่อยากจะคิดถึงมันมันนานมาแล้วคิดทีไรขับปวดหัวทีนั้นแกอย่าพูดเรื่องนี้อีกในยายเนื่องเออเออก็ได้ไม่พูดก็ได้ แต่คาเห็นว่ามันเป็นความจริงว่าแกทำวัวไว้กรรมมันก็สนองแกคาบอกให้หยุดพูดไงล่ะ้าไม่อยากจะฟังเออเออเออไม่พูดก็ไม่พูดยายเนื่องไม่พูดไม่พูดกับตะขุนไปเล่าให้ลูกๆฟังว่าแกนึกออกแล้วว่าตะขุนโดนกรรมอะไรเข้าทํากรรมไว้กับวัวหลายสิบปีมาแล้วตั้งแต่ยังไม่มีลูกจนลูกเต้าโ,โตเป็นหนุ่มเป็นสาวมีครอบครัวกันแล้วกรรมมันก็ตามมาสนองตะขุน ดูมันว่าเรื่องนี้ทําให้ตะขุนกระวนกระวายใจมากแกถึงก็นอนลืมตาโพลงแล้วก็บอกกับยายเนื่องว่าแกกลัวตายแกจะไปกลัวทําไมตอตะขุนคนเราเกิดมามันก็ต้องตายทุกคนน่ะแหละแกอย่าพูดเรื่องตายได้ไหมยายเนื่องขา้ายังไม่อยากตายขักลัวไอ้วัวตัวนั้นมันตายยังไงขะจำได้ไม่ลืมมันนอนลืมตาโพลงเงี้ยายเนื่องพยายามไม่พูดเรื่องวัวว่านึกสงสารผัวก็เลยนิ่งเงียบเสีย ทีนี้พอยายเนืองเงียบตะขุนพูดพูดแต่เรื่องที่วัวมันต้องตายเพราะแกไปตีมันทีแรกแกห้ามไม่ให้ยายเนืองพูดเรื่องนี้แต่ตอนนี้แกพูดเองคือเจ้าวัวตัวนั้นมันดื้อรั้นไม่เชื่อฟังแกก็เลยฟาดมันไม่ยัง้งตีตามเนื้อต,ตามตัวไม่สะใจก็ตีขามันไม่นับเลยจนมันล้มลงในคอกจากนั้นมันก็ไม่ลุกขึ้นมาอีกเลยนอนจมสิ่งสกรปรกอยู่ในคอกในนานเป็นเดือนสีข้างนี่เน่าเฟะ้ะหมด มันร้องน่าสงสารเสร็จแล้วก็ตายไปในที่สุดแล้วแกจะพูดทำไมอ่ะตะขุนก็ไหนแกห้ามไม่ให้ข้าพูดข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมข้าต้องพูดยายเนื่องก็บอกว่าสงสัยว่าเขาจะให้แกพูดสารภาพบาปที่ทำมาไว้อะมัง้งใครให้พูดอ่ะก็ยมมาบานนะสิโอ้ยแกอย่าพูดเรื่องน่ากลัวนี่เขายังไม่อยากตาย แกยังไม่อยากเจอยม,มาบาลตอนนี้หรอกตะขุนเนี่ยกลัวตายมากถึงแกจะไม่ไหวแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่อยากตายแกก็บอกยายเนื่องให้ไปหาพระมาไวใ้ใกล้ๆเพราะว่าแกเห็นผีวัวมาหาตอนดึกๆตอนเงียบๆคนนอนหลับกันหมดแล้วแกตื่นมาเห็นวัวผีมันมายืนตรงหัวนอนมันมาจริงๆหรือเปล่าตะขุนแกฝันไปหรือเปล่ายายเนื่องเขาจะหลอกแกทําไมมันจะกุิดฆ่้าขัานหนีมันไม่ได้ แกไปเอาพระมาตั้งที่หัวนอนข้าทีสิมันจะได้ไม่มากวนข้าใหญ่เนื่องก็ไปยกพระบูชาองค์เบ้อจะมาตั้งไว้หัวนอนตาขุนก็ยกมือทั่วมหัวสาธุขอให้คุณพระคุณเจ้าช่วยคุ้มครองลูกด้วยเถอะเสร็จแล้วกลางดึกคืนนั้นตาขุนก็เพอ้อใหญ่เนื่องนอนเฝ้าอยู่ใกล้ๆก,ก,ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้ปลุกหัวเนี่ยลุกขึ้นมานั่งนิ่งฟังอยู่ว่าตาขุนละเมอเรื่องอะไรเรื่องวัวแหละ โอ้ยข้าไม่ได้ตั้งใจทําเองไหนแดงข้าไม่ได้ตั้งใจก็เองมันดือ้อข้าไม่อยากจะทําเองหรอกไม่อยากจะทายกโทษได้ข้าด้วยนะอย่าอย่าอย่ามาทําข้านะาคะกลัวยายเนื่องได้ยินตะขุนร้องดังมากกว่าขยาวตัวปลุกแกให้ตื่นแกก็ตื่นพร้อมกับความหวาดกลัวยายเนื่องก็บอกแกฝันไปเท่านั้นนะ่ะโอ้ยฝันไปเองแล้วเนี่ยโอ้ยทําไมมันเหมือนวัวมาจริงๆเลยวะ่ะ ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรแกก็ปลอบตะขุนจนสงบลงเสร็จแล้วก็ม้อยหลับไปตะขุนก็ร้องเอะอะขึ้นมาอีกคราวนี้ตะขุนไม่ได้หลับอะแต่ลืมตาอยู่เสร็จแล้วแกก็โบกมืออ่ะอย่าอย่าขวิดขัดเจ็บโอ๊ยเจ็บไปไปพ้นนะขัดเจ็บข้ายายเนื่องขย่าวแขนในตะขุนรู้ตัวแต่ตะขุนนอนตาเลือกเนาะโบกมือร้องรั่นแล้วก็เริ่มรู้สึกตัวบอกอยายเนื่องว่าวัวมาขวิด มันมาที่ไหนอ่ะที่หัวนอนเนี่ยมีพระองค์ใหญ่ยวัวผีมันไม่มาหรอกตะขุนก็ยกมือไหว้ท่วมหัวสาธุสาธุถ้าขุนบอกยายเนื่องว่าวัวมันจะมาเอาแกไปแกไม่อยากไปก็ไล่มันมันก็ขวิดแกแกเจ็บมากเจ็บไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวตัวแกเป็นแผลไปหมดแล้วยายเนื่องก็บอกว่าไม่ได้เป็นแผลอะไรที่ไหนสักหน่อยตะขุนก็ไม่เชื่อก็บอกว่าเจ็บไปหมดเลยวัวมันขวิดมันจะเอาแกไปอยู่ด้วย แกกลัวมากไม่อยากไปไม่อยากตายช่วยไปนิมนต์พระมาที่บ้านหน่อยอยากจะถวายสังฆทานตอนเช้าใหญ่เนื่องก็นิมนต์พระมาให้ตะขุนถวายสังฆทานตะขุนสบายใจมากขึ้นที่ได้ทําบุญแกก็บอกหญ่เนื่องว่าแกยังไม่อยากตายแต่ถ้าเขามาเอาตัวไปจริงๆแกก็คงขัดขืนเขาไม่ได้แกให้ยายเนื่องเรียกลูกๆมาพร้อมหน้ากันทั้งสามคนแล้วก็สั่งเสียให้รักใคร่ไม่ทะเลาะก,กันมีอะไรก็ให้ช่วยเหลือกัน อย่าคิดเล็กคิดน้อยทําอะไรผิดพลาดพั้งเผลอล่วงเกินกันก็ต้องให้อภัยกันที่สําคัญอย่าทําเวียนทกรรมเพราะว่ามันหนีไม่พ้นดูแกเป็นตัวอย่างทํำยังไงก็ได้อย่างนั้นถ้าชาติหน้ามีจริงก็ขอให้ได้เกิดมาเป็นพ่อเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียกันอีกลูกเมียก็น้ําตาไหลพากพราก,รากสะอกสะอื่นบีบมือบีบแขนแกหลังจากแกสั่งเสียเสร็จแล้วตะขุนก็พูดไม่ได้อาการเพียบหนัก นอนลืมตาโพลงตั้งแต่บ่ายแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยจนกระทั่งขาดใจตายต,ายตอนสองทุ่มลืมตาโพลงเหมือนกระบัวตัวนั้นยายเนื่องต้องปิดตาให้แกกลั้นสะอื้นด้วยความสงสารจับใจครับนั่นก็คือเรื่องของเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องหนึ่งครับ